รถพ่วงทำไมมีล้อเยอะล่ะลูกทำไมรถพ่วงถึงมีล้อเยอะล่ะครับพี่เฟืองเพราะว่ารถพ่วงต้องใช้น้ำหนักเยอะอ๋อบรรทุกน้ำหนักเยอะก็ต้องมีล้อเยอะได้เสร็จได้ยังครับมันคือที่รถพ่วงเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วพ่วงโอ้สวยจริงๆเลยแล้วรถพ่วงมันทุกอะไรมาลูกมือหมอข้อรถพ่วงมันทุกอะไรมาครับมีไหมครับทุกของมันทุกของไปส่งที่ไหนครับลูกส่งนู่นเลยไกลโอ้ไกลเลยต้องเอารถที่มีเครื่องเล็กนิดหน่อยเอาไปเติมน้ำมันได้ยังลูกเติมแล้วเติมแล้วครับตอนนี้กำลังจอดเติมน้ำมันว้าวสวยมากโอ้ดีใจจริงๆเลยก็ดีใจดีใจ